กหนึ่งนวัตกรรมฝีมือคนไทยค่ะคุณผู้ชมเรามาดูสำหรับ Space Walker กันบ้างตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เขามีการคิดค้นกันมานะคะสักพักใหญ่ๆกันแล้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่เหมือนว่ามีการทั้งผ่าตัดหรือแม้กระทั่งการกายภาพบำบัดนะคะในส่วนของผู้สูงอายุด้วยบางทีผู้สูงอายุเองไม่ได้มีการผ่าตัดอะไรหรอกแต่เดินเองก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยมีการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของนวัตกรรมนี้นะคะก็จะมีการช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยุงน้ำหนักบางส่วนแบบไดนามิกนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตในส่วนของผู้ใช้รวมไปถึงระบบป้องกันการหกล้มเขาบอกว่าเป็น 100% เลยค่ะอาจารย์ก็คือเอาง่ายว่าจะหกล้มปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยช่วยได้ 100% แน่นอนรวมไปถึงระบบการช่วยยกขาที่อ่อนแรงนะคะในผู้ป่วยที่บางเคสเนี่ยไม่สามารถแม้กระทั่งยกขาก้าวได้ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยนะคะให้กับทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่า Space Walker ตัวนี้นะคะเป็นผลงานวิจัยที่เรียกได้ว่าจากที่อยู่บนหิ้งเฉยๆเนี่ยตอนนี้คือเข้ามาสู่ห้างแล้วเพราะมีการยกระดับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะแล้วก็เมื่อ 3-4 เดือนก่อนเนี่ยเขามีการจดนะคะเป็นนวัตกรรมของไทยแล้วค่ะอาจารย์มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณนะคะในการขึ้นทะเบียนเป็นนวัตกรรมไทยสาขาการแพทย์และสุขภาพเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเดือนที่ผ่านมาแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพราะก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเองเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงก็ไม่แน่ว่าถ้าราคาไม่ได้แพงมากเราจะได้ใช้กันเพราะเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเราใกล้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์มองว่าสำหรับเรื่องของนวัตกรรมตัวนี้หรือนวัตกรรมอื่นๆที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอวกาศหรือแม้กระทั่งการที่นำมาใช้กับมนุษย์ได้จริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างไหมคะว่ามนุษย์เราเองก็สามารถที่จะพึ่งพานวัตกรรมแบบนี้ได้จริงๆจริงๆอย่างที่เมื่อกี้ไล่มาตั้งแต่ตอนต้นเนาะเราก็บอกว่าถ้าสมมติจำลองภาพมันคือการที่พยายามที่จะช่วยคนที่อยู่ในอวกาศเนี่ยครับให้เขาสามารถที่จะขยับได้ออกกำลังกายได้ทำให้ตัวกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้โจทย์ตรงเนี้ยมันไปอยู่ในพื้นที่ที่มันลำบากพอเวลาเราบอกว่าเราจะเอาแนวคิดตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือเอามาต่อยอดกลับในพื้นที่ที่มีแรงโน้มถ่วงปกติแต่สังเกตว่ามันจะเริ่มมีการเติมบางเรื่องละเช่นป้องกันการหกล้มในแง่มุมต่างๆไอ้มุมแบบนี้ครับเราน่าจะคิดได้ยากมากกับมุมที่เราเห็นเป็นปกติแต่พอมันไปอยู่ในสถานที่หนึ่งเงื่อนไขหนึ่งเนี้ยครับ การที่เราไปแก้โจทย์ที่ยากกว่าลำบากกว่าไม่ว่าจะเป็นทำไงให้ใช้พลังงานน้อยกว่าทำยังไงให้เกะกะน้อยกว่าไอ้โจทย์พวกนี้ครับมันก็สามารถที่จะเอามาต่อยอดเป็นโซลูชันที่ช่วยคนบนโลกเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่เมื่อกี้เราก็มีเรื่องของสุขภาพเนาะแต่ว่าถ้าวันนี้เรามองไปว่าในเรื่องของการออกไป explore ดาวอังคารเนี่ยเขามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ส่งไปก็มีครบเลยมีโดรนส์อย่างเงี้ยนะครับมีตั้งแต่โดรนส์ที่บินเป็นเรื่องของตัว autonomous vehicle ที่วิ่งไปบนพื้นดินมีเรื่องของตัว marine autonomous ที่วิ่งลงไปในพื้นน้ำพวกนี้ก็คือเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลพอมันย้อนกลับมาครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยพวก autonomous vehicle พวกโดรนพวกอะไรอย่างเงี้ยศักยภาพหรือรูปแบบในการที่จะต้องเอามาช่วยประยุกต์ใช้ซึ่งจริงๆบนโลกก็มีหลายบริษัทที่ทำอยู่นะครับก็เอาแนวคิดตรงนี้มาละทำยังไงถึงจะควบคุมให้มันดีกว่านี้ได้ทำยังไงไม่ใช่แค่เขาออกไปทำงานอยากจะเก็บชิ้นส่วนมาได้ทำยังไงให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือใช้พลังงานรูปแบบอื่นถ้าเราพูดในเรื่องของตัวมุมมองพลังงานก็มาได้ละอีกมุมหนึ่งถ้าเราพูดในเรื่องของการข้อมูลสื่อสารเวลาที่เรากำลังสั่งงานเรารับข้อมูลกลับมาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเราพูดในเรื่องของการที่บอกว่าโหชิ้นส่วนพวกนี้เวลามันไปวิ่งอ่ะมันจะต้องไปเจอบรรยากาศที่มันหนาวมากอดทนยังไง raw material ก็ถูกพัฒนาละเพราะนั้นจะบอกได้เลยว่าอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ของงานวิจัยที่คนที่มีความรู้ตรงนี้แล้วเอามาต่อยอดเนี่ยมีโอกาสในการที่จะต่อยอดได้ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งจริง NASA เขาก็เปิดนะครับเขาทำเป็นเรื่องของตัว Creative Commons Creative Commons ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เหมือน NASA ทำวิจัยแล้วเจอ NASA ก็จะเอามาแชร์เพราะฉะนั้นบริษัทที่
เห็นว่าสามารถเอาไปต่อยอดได้พวกนี้ก็มีหลายตัวที่ NASA ก็ปล่อยแล้วก็ให้คนไปเอาความรู้ตรงนี้มาประยุกต์ใช้ซื้อลิขสิทธิ์ไปพัฒนาต่ออย่างเงี้ยหรอคะ Creative Commons ก็คือไม่ต้องซื้อครับคือก็แชร์ลงไปในก็คือให้เลยใช่ครับแสดงว่าก็คือเขาคิดว่าเหมือนเป็นการช่วยโลกในแต่ก็ไม่ใช่ทุกอันบางอันก็ช่วยได้ก็ช่วยร้อนเงินก็ร้อนเงินซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับimpact ที่จะเกิดกับคนแล้วก็พูดในเรื่องของตัวการต่อยอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีบางตัวมันเหมือนสุดแล้วพอมันทำได้แค่นี้คุณก็เอาไปใช้สิบางตัวมันต้องเอาไปทดลองจนกระทั่งมันนิ่งก่อนพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็อาจจะเอามาโอนถ่ายหรือเอามาแชร์เพราะฉะนั้นโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับถ้าพูดถึงการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศนะครับการต่อยอดบนการใช้ประโยชน์บนพื้นโลกครับ